ข้อ3กำหนดให้ f 4เท่ากับ3และ f แดด4มีค่าเป็นลบ5จงหา g แดด4เมื่อข้อ1 gx มีค่าเท่ากับ root x คูณกับ fx ข้อ2 gx เท่ากับ fx ส่วน x นะคะน้องๆที่เขาบอกว่าให้หา g แดด4ใช่ป่ะแล้วเขาให้ gx มาแสดงว่าน้องต้องน้องจำได้ป่ะว่าการเขียน g แดด4แปลว่าอะไรแปลว่าอนุพันธ์ของ gx ที่ x มีค่าเป็น4ใช่ไหมนึกออกไหมเพราะว่า g แดด x ก็คืออนุพันธ์ของ gx ถ้า g แดด4ก็คืออนุพันธ์ของ gx ที่ x มีค่าเป็น4ใครฟังไม่ทันเขียนให้ดูนะg แดด x ก็คืออนุพันธ์ของ gx เพราะฉะนั้น g แดด4ก็หมายถึงอนุพันธ์ของ gx ที่ x มีค่าเท่ากับ4โอเคปะเพราะฉะนั้นการหา g แดด4ให้ได้แสดงว่าเมื่อเขาให้ gx มาเราก็ต้องทำการหาอนุพันธ์ของ gx ก่อนเพื่อที่จะได้ g แดด x พอได้ g แดด x แล้วก็แทนค่า x เป็น4ก็จะได้ g แดด4นึกออกไหมจากนั้นนะคะเราก็การจะทำโจทย์ข้อนี้นะน้องๆน้องๆจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณเล็กน้อยนะคะก็คือก่อนอื่นน้องก็รู้แล้วใช่ปะหา g แดด4ให้ g x มาก็ต้องหาต้องดิฟก่อนใช่ปะก็คือดิฟ g xให้กลายเป็น g แดด x ก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยเปลี่ยน x เป็น4พอเข้าใจเนาะทีนี้น้องๆจำได้ไหมว่าการหาอนุพันธ์มีสูตรอะไรบ้างสูตรที่จำเป็นต้องใช้มากๆเลยมีอยู่6อันนะคะอย่างแรกก็คือข้อ1ดิฟค่าคงที่จะได้ค่าเท่ากับ0ข้อ2 dx by dx มีค่าเป็น1ถ้ามีค่าคงที่อยู่ในดิฟสามารถดึงค่าคงที่มาไว้ด้านหน้าดิฟได้ข้อ3 dx กำลัง n by dx มีค่าเป็น n คูณกับ x ยกกำลัง n ลบ1ข้อ4ดิฟสามารถกระจายไปในผลบวกได้ข้อ5ดิฟกระจายในผลคูณได้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะคือข้อ6ที่เราต้องรู้นะก็คือดิฟผลหารเอาใหม่นะข้อ5ดิฟกระจายในผลคูณได้เป็นอะไรหน้าดิฟหลังคูณหลังบวกหลังดิฟหน้านะอย่าลืมนะคือไม่ใช่3คือไม่สามารถกระจายเข้าไปเลยได้เข้าใจมั้ยคือการกระจายผลคูณอ่ะต้องทำให้เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าต่อไปข้อ6ดิฟกระจายในผลหารจะได้เป็นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2โอเคพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจำได้หมดแล้วเพราะว่าเราทำโจทย์หาอนุพันธ์โดยใช้สูตรเนี่ยมาหลายข้อมากเนาะประมาณ20กว่าข้อได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะข้อ3ทำข้อ3กันเลยดีกว่าเขาบอกว่าให้ f4 มาให้ f แดด4แล้วให้หา g แดด4เมื่อ1 gx จะมีค่าเป็น root x คูณกับ fx นะคะทีนี้พี่บอกว่าเนื่องจาก gx จะมีค่าเป็น root x คูณ fx ใช่ป่ะทีนี้ที่บอกว่าหา g แดด4ก็ต้องหา g แดด x ให้ได้ก่อนก็คือหาอนุพันธ์ของ gx มาวิธีการก็คือหาอนุพันธ์ของ gx ใช่ไหมอันนี้เป็น2ตัวคูณกัน root x กับ fx เนี่ยเหมือนเป็นพหูนาม2อันคูณกันใช่ไหมก็ต้องใช้สูตรไหนคะต้องใช้สูตรการหาอนุพันธ์ข้อไหนข้อ4ใช่ปะสูตรการหาอนุพันธ์ข้อ4บอกว่าอะไรคะดิฟผลคูณจะได้เป็นหน้าดิฟหลังบวกอะไรหลังก็คือ fx นะ
แล้วดิฟหน้าดิฟหน้าก็คือd by dx ของ root x นั่นเองทีนี้เราก็บอกว่า root x f dot x ใช่ไหมบวกกับ fx ดิฟ root x ได้เป็นเท่าไหร่แอบโทษนะ root x ก็คือ x กำลัง1ส่วน2ดิฟ root x ก็ได้เป็น1ส่วน2 x ยกกำลังจำได้ไหมดิฟ x กำลัง n จะได้เป็น n คูณกับ x ยกกำลัง n ลบ1ใช่ไหมก็ตบ1ส่วน2มาข้างหน้าก็เป็น n ก็คือ1ส่วน2คูณ x ยกกำลัง n ลบ1ก็คือ1ส่วน2ลบ1ก็ได้เป็นลบ1ส่วน2นะคะทีนี้เราได้ g.x แล้วใช่ไหมแล้วเขาต้องการหาอะไร g.4 ใช่ไหมคะเราก็เขียน g.4 ก็จะมีค่าเป็นก็แทน x เป็น4ก็ได้รูท4 f.4 บวก f.4 คูณกับ1ส่วน2 4กำลังลบ1ส่วน2จากนั้นน้องก็คิดเลขออกมาก็จะได้รูท4ก็คือ2f.4 อ้าวพี่คะไม่เห็นมีฟังก์ชัน fx มาเลยแล้วจะหา f.4 ได้ไงหาได้เพราะว่าเขาให้มาเห็นปะ f.4 มีค่าเป็น -5 เป็นแผนของเขาเห็นปะน้องคือโจทย์จงใจมากว่าจะให้ f.4 มาจากนั้นให้ f.4 มาเป็น3อีกแล้วก็แทนค่าลงไปคูณกับ1ส่วน2 4กำลัง -1 ส่วน2ใช่ไหมก็เป็นกลายเป็นเท่าไหร่คะ4ก็คือ2กำลัง2ใช่ป่ะ2กำลัง2ทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน2ก็ได้เป็น2กำลังลบ1ก็ได้เป็น1ส่วน2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คิดเลขเลยก็จะตอบเป็นเท่าไหร่อันนี้ได้เป็น2คูณ5ใช่ไหมคะก็ได้เป็น2คูณลบ5ก็เป็นลบ10บวกกับ3อันนี้อะไรเนี่ย1ส่วน2คูณ1ส่วน2ก็ได้เป็น1ส่วน4ใช่ไหม3คูณ1ส่วน4ก็ได้3ส่วน4เพราะฉะนั้นลบ10บวก3ส่วน4ก็มีค่าเท่ากับลบ40บวก3ส่วน4ก็ตอบว่าลบ37ส่วน4นั่นเองเพราะฉะนั้น g.4 ข้อนี้ตอบว่าลบ37ส่วน4นะคะทันไหมน้องๆคือวิธีการทำเนี่ยลบ37ส่วน4ทวนอีกรอบนะคือวิธีการทำเนี่ยมันก็คือให้ gx มาใช่ป่ะแล้วเขาถาม g.4 วิธีการคือน้องการนาการที่น้องจะเปลี่ยน gx ไปเป็น g.4 น้องต้องทำยังไงก็ต้องเปลี่ยน gx ให้เป็น g.x ก่อนใช่ป่ะแล้วค่อยเปลี่ยน g.x ให้เป็น g.4 ทีนี้ gx เป็น g.x ด้วยการดิฟมันเป็น2ตัวคูณกันอยู่นะคะน้องก็จะเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะพอดิฟเสร็จปุ๊บก็แทนค่า x เป็น4แค่นั้นเองเนาะไม่ยากเลยแต่ว่ามันจะยากตรงที่น้องอ่านโจทย์แล้วน้องงงใช่ป่ะแบบอะไรทำยังไงอะไรเนี่ยไม่เห็นเข้าใจใช่ไหมความจริงคือน้องวิธีการทำโจทย์ก็คืออย่างแรกนะคะน้องต้องไม่กลัวมันแล้วก็ต้องลองทำมันออกมาโอเคไหมทีเนี้ยอีกอย่างนึงที่น้องจะกลัวก็คือมี gx มี fx ใช่ป่ะน่ากลัวอยู่นะเนี่ยมี gx มี fx แล้วอะไรเนี่ยแล้วหนูจะหา fx ได้ไงในเมื่อ fx เขาไม่ได้ให้มาด้วยซ้ำบางคนคิดว่าโจทย์นี้เป็นข้อยากมากๆเพราะว่ามันมี fx กับ gx แล้วฉันจะหายังไงอะไรเงี้ยความจริงคือน้องไม่ต้องไปสนใจน้องคิดว่า fx คือคิดซะว่า fx เนี่ยมันเป็นพหุนามก้อนนึงอาจจะเป็น x กำลัง2อะไรเงี้ยน้องก็คิดไปว่ามันก็เหมือนกับมี root x คูณกับอะไรสักอย่างอีกอันนึงใช่ไหมทีนี้วิธีการก็คือก็เข้าสูตรหาผลคูณใช่ปะกระจายผลคูณดิฟก็ได้เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแค่นั้นเองเนาะเนี่ยใช้ข้อ4ก็คือหน้าดิฟหลังเอ๊ะข้อ5ดิข้อ5ข้อ4มันอันนี้กระจายผลบวกใช่ป่ะข้อ5สรุปสูตรข้อ5คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเสร็จปุ๊บเห็นป่ะน้องก็ติดออกมาเองว่าพ
พอได้ g.x มันก็จะติด f.x ใช่ไหมบางคนก็แบบตกใจเลิกทำความจริงน้องก็แค่แทน x เป็น4น้องก็จะได้คำตอบที่ต้องการแล้วใช่ไหมคะเข้าใจเนาะโอเคข้อ1ผ่านนะต่อไปก็ต้องเป็นข้อ2เขาถาม g.x เขาบอกว่าให้ g.x เท่ากับ f(x) ส่วน x ใช่ไหมน้องก็บอกว่าถ้า g.x เนี่ยเป็นfx ส่วน x แสดงว่าเป็นอะไรคะมันหารกันอยู่ใช่ไหมถ้าเราต้องการหา g.x ล่ะข้อ2ก็ต้องการหา g.4 เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าโจทย์เขาถามว่าจงหา g.4 เมื่อใช่ป่ะg.4 ก็หา g.x ก่อนนะคะ fx ส่วน x ก็ต้องเป็นอะไรดิฟของตัวที่หารกันอยู่เนี่ยจะมีสูตรเป็นอะไรคะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างยกกำลัง2ใช่ป่ะแล้วก็เขียนเป็นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างก็คือ x ใช่ไหมยกกำลัง2 g.x นะทีนี้ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2เราก็ได้แล้วว่าอันนี้ก็ x เหมือนเดิมเพราะเราทำอะไรไม่ได้เนาะ x f.x ก็ตัวเดิมลบกับ fx แต่อันนี้เราได้ว่า d by dx ของ x มีค่าเป็น1ตามสรุปสูตรข้อ2นะคะเราก็เลยเหลือแค่1คูณ fx ก็ได้ fx ใช่ไหมแล้วส่วนด้วย x กำลัง2จากนั้นพอเสร็จปุ๊บไม่ติดเครื่องหมายดิฟแล้วดิฟหายไปหมดใช่ป่ะยกเว้น f ดิฟ x ซึ่งเราคิดไม่ออกเพราะเราไม่รู้ฟังก์ชันดิฟของคือเราไม่รู้ฟังก์ชัน fx ใช่ไหมแล้วก็ติดไว้แบบนี้เราก็เลยบอกว่าอ๋อแล้วถ้าเป็น g.4 ล่ะถ้า g.4 ก็ต้องแทนค่า x เป็น4ใช่ไหมก็เป็น4คูณกับ f.4 ลบกับ f.4 แล้วก็ส่วนด้วย4ยกกำลัง2นะคะทีนี้เขาให้มาว่า f.4 มีค่าเป็น5ใช่ไหมเป็นลบ5ใช่ป่ะแล้วก็4คูณลบ5ลบกับเห็นไหมเขาให้มาเป็นลบ5 f.4 ให้เป็น3ส่วนด้วย4กำลัง2คือ16ด้านบนก็จะกลายเป็นลบ20ลบอีก3ก็กลายเป็นลบ23ส่วนด้วย16นะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าลบ23ส่วน16นั่นเองน้องๆได้เท่ากันนะข้อ3อ้าวจบแล้วเนาะข้อ3มี2ข้อย่อยก็ไม่ยากเนาะมาตอบเลยลบ23ส่วน16ข้อ2เนี่ยวิธีการทำก็คือเขาให้ฟังก์ชันพหุนามหารกันมาฟังก์ชัน gx นะแล้วเราต้องการ g.4 ใช่ไหมแสดงว่าต้องการ f.4 ใช่ไหมแสดงว่าเรามี gx อยู่เราก็ต้องหา g.x ก่อนใช่ป่ะ g.x เสร็จปุ๊บค่อยแทน x เป็น4ก็จะได้ g.4 ออกมาขั้นตอนจะเป็นแบบนี้นะการหา g.x ก่อนก็คือให้น้องทำปกติเลยเหมือนกับพอเจอฟังก์ชันพหุนามหารกันเจอ fx ส่วน x ก็บอกว่าเป็นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างยกกำลัง2แบบนี้คือใช้ตามพอเจออันนี้ก็ใช้ตามข้อไหนข้อ6ใช่ไหมสูตรผลหารดิฟผลหารนะก็จะได้เป็นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างยกกำลัง2หลังจากนั้นน้องก็ดิฟเสร็จก็ g.4 ก็แทนค่า x เป็น4นะคะแล้ว f.4 เขาก็ให้มาแล้ว f.4 ก็ให้มาแล้วเนาะก็คิดเลขออกมาก็ได้เป็นลบ23ส่วน16นั่นเองสรุปว่าการจะทำข้อ3ได้น้องต้องรู้นิดนึงนะว่าข้อ3เนี่ยมันใช้อะไรคะน้องต้องรู้ว่าข้อ3เนี่ยนะน้องกำลังใช้fx อยู่ใช่ไหมกับ √x หรือว่า fx ส่วน √x ส่วน x แบบเนี้ยคือถ้าเกิดฟังก์ชันถ้ามันมีฟังก์ชันที่เป็นคูณกันน้องก็ใช้สูตรผลคูณดิฟใช่ไหมดิฟผลคูณแต่ถ้าฟังก์ชันหารกันก็ใช้ดิฟผลหาร
ก็ถ้าจะทำข้อนี้ได้น้องก็ต้องรู้ว่าสูตรของการหาอนุพันธ์มีอะไรบ้างซึ่งพี่ก็จะไม่ทวนแล้วเพราะว่าเราทวนกันมาเยอะมากใช่ไหมทวนอีกรอบก็ได้ข้อแรกดีฟค่าของที่ได้0ข้อที่2 dx by dx เป็น1ข้อที่3ดิฟ x กำลัง n เท่ากับ n คูณ x กำลัง n ลบ1ข้อที่4ดิฟ u บวกลบ v จะได้เป็นกระจายดิฟเข้าไปได้ใช่ไหมข้อที่5ดิฟ u คูณ v จะได้เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าใช่ไหมนี่ไงดิฟ u คูณ v แล้วจะได้เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าต่อไปดิฟ u หาร vเหมือนข้อนี้เลย u กับ v หารกันจะได้เป็นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างยกกำลัง2สำคัญอยู่6ข้อนะที่เราจะต้องรู้โอเคข้อนี้ก็ไม่ยากพอหา g dot x ได้ก็หา g dot c ได้นะคะข้อ3ก็จบแค่นี้เนาะ